ยินดีกับดวงฤดีค่ะเรียกได้ว่านักร้องสาวสุดสวยและแฟนนอกวงการทำเอาหลายคนนั้นก็สงสัยในฤกษ์งามยามดีของทั้งคู่นะคะว่ามีเซอร์ไพรส์แต่งงานกันยังไงแล้วจะมีแน่นอนตอนไหนตอนนี้เลิกแน่นอนแล้วแหละค่ะว่าอยากจะจัดงานเล็กๆนะคะซึ่งไม่เปลืองเงินยุคนี้เนี่ยเก็บเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าสำหรับการจัดงานยกหน้าที่แม่บ้านให้เพื่อนซีอย่างลาล่าดูแลเลยค่ะพร้อมกับต้องบอกว่าเพื่อนเนี่ยจะทำออกมารูปแบบไหนก็น่ารักหมดพร้อมบอกว่าขอบคุณในความน่ารักและความเหมาะสมในครั้งนี้ต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยน่ารักจริงๆค่ะ